าสพระอาจารย์นวลจันทร์ผู้เป็นประธานสงฆ์ในที่นี้เจริญสุขสวัสดีญาติโยมผู้ที่สนใจในการบำเพ็ญกิจพิเศษที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะวันนี้เป็นการทำบุญวาระครบ10ปีสวนโมกกรุงเทพธรรมาได้มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรมทำให้นึกถึงการเติบโตของสวนโมกเคยบอกคำนี้กับหมอบัญชาว่าสวนโมกกรุงเทพกำลังเข้มแข็งสวนโมกกำลังเติบโตเข้มแข็งที่กรุงเทพเมื่อวานนี้คุณหมอก็ได้พาชมไปดูต้นโมกข้างบนอาตมาก็เมื่อเช้าก็เดินไปข้างหลังก็เห็นต้นโมกกำลังผลิออกดอกต้นจำปีจำปาที่เป็นสัญลักษณ์แทนความหลุดพ้นแทนความโมกคือความเกลี้ยงกำลังออกดอกออกผลก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะว่าสวนโมกกรุงเทพ10ปียั่งยืนละถ้าเป็นต้นไม้ก็รากแก้วลงลึกเริ่มออกดอกออกผลตามปณิธานของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสก็เริ่มต้นจากหัวใจของคนที่เพื่อผู้อื่นคุณโยมพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้ค้นคว้าได้ศึกษาความรู้ก็เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่หยุดแค่นั้นครอบครัวของท่านได้เสียสละทุนทรัพย์ก็เพื่อผู้อื่นที่ท่านขยายพื้นที่จากสวนโมกภูมิเรียงมาที่สวนโมกชัยยาก็เพื่อผู้อื่นเจตนาก็อยากจะให้พระบาศกอุปสิกาพุทธบริษัทได้มีสถานที่ศึกษาพัฒนาตนเองด้วยเหตุด้วยปัจจัยสวนโมกจากชัยยาก็มาที่สวนโมกกรุงเทพเริ่มต้นจากหัวใจเพื่อผู้อื่นแล้วที่อยู่ข้างหน้าหลังพระภิกษุสงฆ์ก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรบุคคลที่ทำเพื่อผู้อื่นคนที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้ต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะพระเดชพระคุณท่านอาจารย์บอกว่าทำที่สะท้อนออกมาจากพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรมีสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิปัญญาเมตตาขันติไอ้สุทธิเนี่ยใจที่มันบริสุทธิ์มันตรงอ่ะเคยใจไม่ตรงไหมใจไม่ตรงอ่ะมันเอียงเพราะอะไรอ่ะมันเอียงเพราะรักมากก็เลยเอียงมากหน่อยรักน้อยก็เอียงน้อยหน่อยรักก็เอียงไม่รักก็เอียงรักเอียงเป็นยังไงโยมความจริงบางทีเราไม่ซื่อตรงต่อธรรมมันทำให้เราลำเอียงรักลูกรักหลานรักเพื่อนรักคนรอบตัวเราคนไหนที่เรารักมากบางทีเราก็ไม่ค่อยตรงต่อความถูกต้องพิเศษแม่ค้าเห็นคนไหนถูกใจหน่อยให้พิเศษแม้กระทั่งพัฒนาไปกว่านั้นอีกโยมไปวัดไปวาไปทำบุญไปเจออะไรที่น่ารักถูกใจให้พิเศษหน่อยเช่นโยมเคยไปวัดแล้วก็ให้อาหารสุนัขไหมถ้าสุนัขตัวไหนสวยเป็นยังไงฮะให้พิเศษหน่อยตัวไหนไม่สวยก็ไม่ให้ใจมันเอียงมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะโยมมันไม่ตรงและไอ้ความลำเอียงเนี้ยมันก็นำมาซึ่งความ
ไม่ถูกต้องเกิดความขัดแย้งฝึกหัวใจเพื่อผู้อื่นฝึกให้ตรงตรงต่ออะไรตรงต่อความถูกต้องรักมันก็เอียงไม่รักก็เอียงเอียงเพราะโทสะเอียงเพราะโกรธเอียงเพราะไม่ชอบคนเราพอมันไม่ชอบอะไรขึ้นมามันไม่สนใจความถูกต้องเพราะเอาถูกใจก่อนชอบก็อย่างหนึ่งไม่ชอบก็อย่างหนึ่งเอียงเพราะกลัวมีไหมกลัวว่าจะตัวเองจะได้รับโทษจะได้รับภัยจะอันตรายจากสิ่งนั้นก็เอียงหน่อยเอียงเพราะหลงมีไหมก็มีต้องหัวใจของเพื่อผู้อื่นมันตรงมากเลยตรงต่อความถูกต้องตรงต่อความถูกต้องเนี่ยสุทธินั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์น้อมหัวใจของพระโพธิสัตว์ได้โดยการฝึกให้ตรงแม้ว่าในความเป็นจริงบางทีมันก็เผลอเอียงอะไรเพราะเราก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เราไม่ค่อยได้ฝึกตรงกันเราฝึกเอียงกันมาตลอดแต่ให้เห็นกลับมาเห็นโทษของมันว่าการที่เอียงไปมันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรมีผลต่อครอบครัวของเราอย่างไรมีผลต่อสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างไรสุทธิบุคคลทำเพื่อผู้อื่นต้องตรงปัญญาท่านก็ว่าคือความรู้ที่จัดการกับความทุกข์ของตัวเราได้ปัญญาอันนี้สำคัญมากอาตมาอยู่ที่สวนโมกได้ยินได้ฟังนิทานเรื่องนี้ชอบมากเลยพระอาจารย์นุ้ยท่านเล่าให้ฟังประจำท่านบอกว่ามีหนุ่มคนหนึ่งปวดท้องร้องคร่ำครวญอยู่ที่บ้านแล้วภรรยาก็ถามว่าเป็นอะไรได้ใจพาไปหาหมอได้บอกหมอถูกหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าอย่าพูดมากรำคาญปวดท้องสุดท้ายก็พาไปที่โรงพยาบาลเจอนางพยาบาลนางพยาบาลก็ถามคำถามที่ภรรยาถามนั่นแหละว่าเป็นอะไรมาไอ้หนุ่มคนนี้ก็ตอบเหมือนเดิมว่าอย่าถามมากเลยตอนนี้กำลังทุกข์อยู่กำลังปวดท้องเมื่อบอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรเกิดจากอะไรก็ไม่รู้จะรักษาอย่างไรหมอก็มาถามว่าเป็นอะไรไอ้หนุ่มคนนี้ก็ตอบเหมือนเดิมพอตอบเหมือนเดิมหมอก็บอกว่าถ้าไม่บอกอาการไม่บอกเหตุก็ไม่รักษาไม่ได้หนุ่มคนนี้ก็บอกว่าด้วยความหิวมากก็เลยหยิบขนมปังซึ่งมันหมดอายุแล้วมันเสียแล้วกินเข้าไปก็เลยมีอาการปวดท้องหมอบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นก็รักษาไม่ง่ายไอ้ไม่ยากก็ให้นอนลงแล้วก็เดินไปแล้วก็หยิบยาหยอดตามมาหยอดโยมคนปวดท้องเอายาหยอดตามมาหยอดหนุ่มคนนี้ก็ปัดมือบอกว่าหมอมาทำอะไรเนี่ยผมปวดท้องมาหยอดตาผมได้ยังไงหมอบอกอ้าวก็คุณตาไม่ดีนี่คุณถึงไปกินขนมปังขึ้นราโยหมอมีปัญญาไหมมีรู้ว่าทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากตาไม่ดีไม่ใช่ที่ปวดท้องไอ้ปวดท้องเป็นผลของมันชีวิตของเราที่มันทุกเกิดจากอะไรโยนี่เราวิ่งไปบำบัดเยียวยาความทุกข์จากที่นั่นที่นี่แต่ไม่ได้เห็นรากของมันรากทุกข์เกิดจากอะไรพระบรมศาสดาบอกชัดเจนเหลือเกินว่ารากของปัญหาคือความทุกข์ก็เกิดจากไอ้อยากไม่อยากของเรานั่นแหละคำพระที่ว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นแหละให้กลับมาเห็นรากของมันคือความคาดหวังความต้องการความปรารถนาส่วนเนี้ยมีผลที่ทำให้เราคับแค้นใจไม่สบายใจทุกข์ใจถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วโอ้ปัญญานี่มันสำคัญมากจะทำอะไรก็ต้องอาศัยความรู้ปัญญาก็ต้องเกิดจากการศึกษาหาความรู้บ่มเพาะให้เกิดขึ้นเมตตาเนี่ยสำคัญมากเมตตาความรักความรักคำง่ายๆนะแต่มันทำให้บริสุทธิ์ยากมากเลยเราจะรักลูกรักหลานนั้นมันเจือนะมันเจือไปด้วยความอยากให้ได้ดั่งใจเราแม้ว่าปากเราก็จะบอกว่าฉันรักแกนะฉันหวังดีกับแกนะแต่ว่าถ้าแกไม่ทำตามที่ฉันบอกนะมีอารมณ์เหมือนกันนะอารมณ์ขึ้นเหมือนกันไอ้ปรารถนาอยากให้เขาเป็นสุข
อยากให้เขาเป็นสุขคำมันชัดมากเลยนะเมตตาแปลว่าอยากให้เขาเป็นสุขไม่ใช่อยากให้เราเป็นสุขนะอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่อยากให้ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเขาล้วนๆเลยอยากให้เขาเป็นสุขอยากเขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเรื่องของเราไหมไม่เกี่ยวกับเราเลยใจเพื่อเขาเท่านั้นเลยใจเพื่อเขาเพราะนั้นเมตตาความรักต้องเอาอัตตาออกถ้ามีอัตตานะไม่ใช่เมตตาถ้ามีอัตตาเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวอันนี้เรียกความเห็นแก่ตัวได้ไหมและเราก็มักจะใช้คำนี้บ่อยๆฉันรักแกฉันหวังดีกับแกต่อมาก็มาฝึกฝนกันละกันว่าจะให้มีความเป็นพระโพธิสัตว์เกิดขึ้นในใจเพื่อผู้อื่นก็ต้องกลับมาสังเกตเห็นรอกอัตตาตัวเองออกก่อนขันติความอดทนความอดทนพร้อมทนไม่ใช่จำใจทนบางทีเรานึกว่าเรากำลังบำเพ็ญขันติบารมีนะมือไม้สั่นตัวสั่นเลยนะเพราะเก็บกดอยู่อดทนนะอันนี้ไม่ใช่ขันตินะขันติคือรู้ว่ามันยากรู้ว่ามันลำบากแต่พร้อมหัวใจพร้อมที่จะทำแบบนั้นเนี่ยคุณธรรมสุทธิปัญญาเมตตาขันติหัวใจเรียกว่าเป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ก็ได้งั้นเราเริ่มต้นเราได้รับผลจากครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเพื่อผู้อื่นส่วนโมกกรุงเทพมีวันนี้ก็เพราะหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยพูดอย่างนี้ก็ได้พูดได้อย่างเต็มปากว่าพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นชีวิตของท่านทั้งชีวิตเลยศึกษาหาความรู้เพื่อแบ่งปันความรู้นี้ดับทุกข์เพื่อผู้อื่นและปณิธานที่ชัดเจนที่สุดถ้าโยมเคยไปสวนโมกชัยยาจะมีป้ายปักหลักอยู่ที่หน้าวัดเลยเข้าประตูวัดจะไปเจอปณิธาน3ประการของท่านอาจารย์พุทธทาส1ให้เราทุกคนเข้าถึงหัวใจศาสนาของตนหัวใจศาสนาของตนและศาสนาของเราสอนอะไรส่วนโมกก็เป็นคำที่ล้อชัดเจนที่สุดคือความเกลี้ยงความหลุดพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากความคับแค้นใจความไม่สบายใจพ้นจากความทุกข์เนี่ยให้เราเข้าถึงใจที่มันไม่เป็นทุกข์โยมส่วนโมกกรุงเทพวันนี้ตอบโจทย์ตรงนี้หรือยังอาตมาเมื่อเช้าเดินเข้าไปก็อ่านป้ายที่ให้โอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายได้เขียนมีคำอยู่คำหนึ่งคำง่ายๆแต่ว่าสะท้อนภาพชัดเหลือเกินว่าส่วนโมกกรุงเทพเข้ามาแล้วสบายใจโยมสบายใจใจเป็นยังไงมันโล่งมันโปร่งมันเบามันไม่มีความทุกข์นั้นส่วนโมกสร้างมา10ปีตรงนี้เป็นพื้นที่ให้คนเข้ามาแล้วสบายใจถึงหรือไปถึงไหมถึงแล้วขออนุญาตอาตมาต้องอ่านอันนี้เพราะว่าโยมคนนี้เขียนยาวแล้วก็รู้สึกว่ามันกึ่งเซนหน่อยแล้วก็รู้สึกชัดเจนเหลือเกินขออภัยถ้ามีคำที่อาจจะแปลกๆนิดนึงเช่นคำว่ากูอย่างนี้นะคนที่ไม่ค่อยคุ้นชินก็อาจจะกระดากนิดนึงแต่อาตมาว่าคำว่ากูคำนี้นี่เป็นคำธรรมแล้วกันกูไม่อ่านงานพุทธทาสเพราะอ่านแล้วกูทึบตื้อกูไม่ฟังธรรมบรรยายพุทธทาสเพราะกูถูกเคาะกะโหลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ความจริงกับปรากฏชัดแค่แต่ความว่างก็ปรากฏชัดเพียงเดินผ่านเข้ามาในสวนโมกกรุงเทพโยมไม่อ่านไม่ฟังธรรมแต่เพียงแค่เข้ามาแล้วความว่างปรากฏไม่รู้คนนี้บรรลุเซนหรือยังก็ไม่รู้แต่มันชัดสภาวะธรรมมันชัดเจนเหลือเกินว่าแค่พื้นที่ว่างให้เข้ามาใจก็ว่างอาตมาว่าโยมคนนี้ไม่ได้ไม่แม้ว่าจะไม่ชอบฟังธรรมของท่านอาจารย์แต่ก็ถึงธรรมของพระพุทธเจ้ากันแล้วกันนั่นคือความว่างถ้ามองแค่นี้อาตมาว่าส่วนโมก
ได้สืบสานปณิธานของท่านอาจารย์แล้วทำให้ใจของคนสบายใจทำให้ใจของคนว่างได้แล้วก็สืบสานต่อไปอีกว่าทำความเข้าใจระหว่างศาสนาข้อที่สองเมื่อวานนี้เราได้ยินได้ฟังโอ้เป็นสิ่งที่วิเศษอย่างหนึ่งคือได้มีโอกาสเห็นครูบาอาจารย์จากหลายสำนักทั้งสองนิกายทั้งธรรมยุตแล้วก็มหานิกายทั้งอคามวาสีและอรัญวาสีมาร่วมกันมาสนทนากันมาหาแนวทางเพื่อที่จะรักษาทำลงศาสนาของเราไว้ให้อย่างมั่นคงและยั่งยืนคุณหมอก็ได้อธิบายแล้วเมื่อสักครู่ว่าเราที่สวนโมกเปิดกว้างให้กับทุกศาสนาให้เปิดกว้างให้กับทุกนิกายเปิดกว้างให้กับทุกสำนักครูบาอาจารย์ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติได้มาถกได้มาพูดคุยกันทำความเข้าใจระหว่างกันและปณิธานท่านที่สามของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์คือถอนตัวออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมวัตถุที่น่านิยมก็คงหนีไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่มันน่ารักน่าใคร่น่าพอใจญาติโยมทั้งหลายชีวิตของเราที่มันจมอยู่ในทุกข์หลงอยู่ในสุขก็เพราะไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นี่แหละแต่ทำยังไงดีที่นี่เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้มาฝึกเมื่อวานนี้ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แต่ละสำนักแต่ละสำนักได้พูดคุยก็พูดถึงกระบวนการการฝึกเพื่อให้ไม่จมอยู่ในทุกข์ไม่หลงอยู่ในสุขให้รู้เท่าทันรู้เท่าทันแน่นอนธรรมดาถ้าเราไม่ทันตามหลังมันให้ทันก็ยังดีมันระเบิดขึ้นมาตู้มไม่เป็นไรเพราะมันระเบิดไปแล้วแต่ให้เท่าทันอัฟเตอร์ช็อคก็ยังดีมันมาอีกหลายระลอกมาเป็นระยะระยะให้รู้ทันระลอกหลังนั่นแหละอย่างน้อยก็ทำให้เราเห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของความทุกข์ที่มันแผดเผาใจของเราที่เต็มไปด้วยโทสะคิโมหะคิราคะคิที่เห็นถึงความหลงเหลิงอัตตาตัวตนที่มันฟูที่มันพองเพราะไอ้ความบ้าดีอวดดีติดดีไอ้ความดีที่เราใช้มันไม่เป็นอย่างเนี้ยขึ้นชื่อว่าเราได้รู้เท่าทันถอนคำนี้ชัดเจนมากภาษาไทยคำนี้ว่าถอนคือไม่จมในสุขไม่จมในทุกข์เพราะทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ล้วนผันแปรเปลี่ยนแปลงทั้งสุขทั้งทุกข์ก็มีอายุไขมีการดำรงอยู่ชั่วครั้งคราวเท่านั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความผันแปรเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราจะได้เข้าใจยอมรับเมื่อเข้าใจยอมรับได้เราก็พ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นอาตมาก็มาย้ำมาใครควรร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่าปณิธานที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนที่สุดทั้ง3ประการคือ1เข้าถึงหัวใจทำความเข้าใจระหว่างกันแล้วก็ไม่หลงในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจและไม่จมอยู่ในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่น่าพอใจนั่นคือวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับโลกให้อยู่เหนือโลกอาตมาก็เห็นสมควรว่าการปารภธรรมในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญบนเส้นทางแห่งธรรมได้ปรากฏชัดในชีวิตของคุณโยมทุกคนทุกท่านเจริญพร